ตอนนี้ไปที่เรื่องราวของคนนี้กันหน่อยค่ะคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลนะคะเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีคำตัดสินในคดีสำคัญของเธอค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่ศาลนัดนะคะส.ส.ก้าวไกลค่ะจากกทม.คุณไอซ์รัชนกนะคะฟังคำพิพากษาในคดีผิดมาตรา112ศาลตัดสินให้เธอมีความผิดนะคะพร้อมสั่งจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาทนะคะตอนนี้เท่ากับเธอเนี่ยก็ประกันตัวออกมารอจะสู้คดีต่อไปนะคะยังไม่ได้พ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเธอเปิดใจว่ายังไงบ้างไปฟังคุณไอซ์กันค่ะก็คือจริงๆคือก็ไม่ได้กังวลอะไรตั้งแต่แรกนะคะแต่รู้สึกว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็อยากเรียกร้องนะคะให้ศาลพิจารณาให้นักโทษหรือว่าผู้ต้องหาคดี112คนอื่นๆได้รับการประกันตัวด้วยซึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มากเกินไปเนาะมันก็คือสิทธิที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญก็อยากให้ศาลปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในคดี112ให้มันเหมือนกับคดีอื่นๆค่ะนี่แหละค่ะโดยหลังจากศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะคะตีราคาประกันอยู่ 500,000 บาทพร้อมกับเงื่อนไขคือห้ามคุณไอซ์เนี่ยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาคำฟ้องที่มีพฤติการมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงลักษณะแล้วก็ข้อหาเดียวกันก็คือห้ามกระทำความผิดหรือไปร่วมกิจกรรมในแบบเดิมคุณรัชนกก็เดินทางออกมาจากห้องพิจารณาคดีนะคะมาที่บันไดศาลก็มาพูดคุยกันหลายคนมีมวลชนมารอให้กำลังใจด้วยค่ะบอกว่าอยากเรียกร้องให้ศาลเนี่ยปฏิบัติกับผู้ต้องหาคดี112เหมือนกับผู้ต้องหาคดีอื่นๆขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะยื่นอุทธรณ์ค่ะแต่ขอคุยกับทนายก่อนเพราะทนายที่เคยทำคดีให้ตอนนี้อยู่ในเรือนจำก็คือทนายอานนท์นำพานะคะคุณไอซ์บอกว่าหากไม่ได้เป็นส.ส.ก็ยังทำหน้าที่ได้อยู่ดีการเป็นส.ส.หรือไม่สำคัญเราทำงานนะคะต้องทำเพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่เสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายทุกคนมีโอกาสมีการศึกษาที่ดีทุกคนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีอนาคตจากนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะสุดท้ายเธอก็ยังขอให้ศาลนะคะใช้บรรทัดฐานเดียวกันก็ย้ำอีกรอบนึงแล้วตัวเธอก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับจำเลยแล้วก็ผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวในคดี112ด้วยค่ะเรื่องสถิตินี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็อยากที่จะให้ศาลใช้บรรทัดฐานมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดี112ทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวอย่างเช่นทนายอานนท์นะคะหรือว่าคุณเกียรติโสพลหรือว่าคุณวารุณีด้วยอยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์นะคะที่ถูกรับรองเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันครับหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็เลยเดินทางกลับไปที่สภาค่ะไปร่วมประชุมกับเพื่อนๆสมาชิกกันต่อในคดีนี้เนี่ยนะคะคุณรัชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลตกเป็นจำเลยในคดีความดูหมิ่นสถาบันซึ่งมีอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องในความผิดฐานดูหมิ่นเบื้องสูงตามมาตรา112นะคะแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2550มาตรา3และมาตรา14กรณีระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง9สิงหาคมเมื่อปี2564จำเลยบังอาจดูหมิ่นด้วยการใช้บัญชี Twitter ICE ในการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนพร้อมกับรูปภาพโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์อันเป็นความผิดตามกฎหมายโดยจำเลยให้การปฏิเสธนะคะขณะที่ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นสถาบันตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้ลงโทษตามมาตรา112อันเป็นบทหนักสุดรวม2กระทงนั่นหมายความว่าจำคุกกระทงละ3ปีรวมเป็น6ปีไม่รอลงอาญาค่ะทางฝั่งของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เดินทางมาร่วมฟังแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะที่มาพร้อมกับคุณรัชนกก็ได้มีการใช้ตำแหน่งของตัวเองและหลักทรัพย์ประกอบในการยื่นนะคะยื่นประกันตัวซึ่งต่อมาศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ด้วยวงเงิน 500,000 บาทแบ่งเป็นเงินสดเนี่ย 300,000 บาทตำแหน่งส.ส.ของคุณชัยธวัฒน์ค่ะเอามาค้ำประกันไว้ 200,000 บาทแล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขอย่างที่รายงานไปคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่คุณรัชนกจะเข้ามาเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลยืนยันว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อสู้คดีตั้งแต่ต้นแต่เป็นเรื่องของทนายความวันนี้ตนเองก็มาในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะในกรณีคุณรัชนกก็
น่าจะไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่ให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าคุณรัชนกก็ตลอดกระบวนการนะครับในการพิจารณาคดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วปัจจุบันคุณรัชนกก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.นะครับนั้นเนี่ยก็มีที่อยู่หลักแหล่งหน้าที่การงานชัดเจนนะครับเรามองทิศทางเป็นบวกกับคุณรัชนกใช่ไหมในฐานะหัวหน้าพรรคจริงก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนั้นแล้วจริงก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนทุกคนนะครับบุคคลที่จะไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยมันควรจะเป็นกรณียกเว้นหากผลมันบิดเบี้ยวไปถึงขั้นเลวร้ายทำให้อาจจะไม่ได้รับการประกันตัวทางพรรคมีความพร้อมในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวรอผลก่อนนะครับเดี๋ยวรอพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งที่รัฐสภาเองคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้ฟังคำพิพากษาตามข่าวนี่แหละค่ะว่ามีการสั่งพิพากษาจำคุกคุณรัชนก6ปีไม่รอลงอาญาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรก็รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เบื้องต้นเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมีส.ส.นะจะมีการประกันตัวและขออุทธรณ์ในชั้นต่อไปพร้อมบอกว่ากรณีของส.ส.รัชนกเนี่ยทำให้เราเห็นชัดเลยนะเรื่องปัญหาของมาตรา112นี่แหละหวังว่าจะทำให้สังคมได้เห็นแล้วก็พยายามจะแก้ไขกฎหมายมาตรานี้นะคะตามที่เป็นความตั้งใจดั้งเดิมของพรรคก้าวไกลด้วยค่ะ